ม5และ AS Play นะครับนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลวีโว่ไทยลีกฤดูกาล2021ถึง2022นัดที่15ครับวันนี้พาไปที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับเกมเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบกับหนองบัวพิทยา FC เชียงใหม่ยูไนเต็ดวันนี้มาในระบบ 3-4-3 นะครับทีมเยือนหนองบัวพิทยา FC นะครับวันนี้มาในระบบ 4-2-3-1 นะครับเกมเริ่มครับที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเชียงใหม่ยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับในชุดสีแดงเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเกมก่อนครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับจังหวะนี้ขึ้นมาโดยเอกนิตครับฝั่งซ้ายเอกนิตลากหลบแล้วจังหวะจะปาดเข้ากลางติดกิติคุณครับเปิดย้ำเข้าไปใหม่แล้วได้โขกด้วยครับแม่แต่ว่าคุมบอลไม่อยู่ครับทศพลลาเทศบอลยาวมาครับสถาพรสถาพรแต่งเข้าขวาแล้วเปิดแฮมิลตันได้บวกดูนี่เรียบร้อยเลยครับแฮมิลตันโซเรสครับประตูที่15ของฤดูกาลครับให้หนองบัวพิทยา FC บุกประนำเชียงใหม่1-0เป็นสถาพรครับเก็บแล้วแต่งเข้าขวาเปิดเนี่ยครับโอ้โหขึ้นไม่ถึงครับศิริศักดิ์ฝ่ายดงไปอยู่ด้านหน้าของแฮมิลตันครับแต่ไม่ถึงครับพอบอลข้ามไปเนี่ยเสร็จเลยฮะต้องชมจังหวะเปิดของสถาพรแม่นมากนะครับแม้จะเป็นเท้าขวาข้างไม่ถนัดนี่แล้วได้ลุยครับเอกนิตเอกนิตซัดเลยครับแต่บอลไม่ตรงกรอบทศพลให้ไปดีแล้วโดนสวนแล้วครับแฮมิลตันแฮมิลตันพามาเองครับแฮมิลตันข้าขวาใส่เลย2-0ครับโอ้โหแฮมิลตันโซเรสโอ้งามหยดเลยครับลูกนี้โอ้เด็ดขาดจริงๆครับแฮมิลตันโซเรสครับยิงประตูที่16ให้กับตัวเองครับปล่อยให้แฮมิลตันโซเรสได้ตั้งป้อมแล้วโอ้โหดูลูกนี้มุดเสาเข้าไปเลยครับแม่โอ้โหยิงเด็ดขาดจริงๆครับไพโรจน์พุ่งสุดตัวแล้วครับคือไพโรจน์ก็ทำอาจจะไม่ได้ดีมากกว่านี้แล้วแหละครับประวินยังให้ไม่ได้ครับเลือกซ้ายเอาเลยครับไปรับหน้าตบกลับมาบิลใส่ได้ซ้ายโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับแม่เติมขึ้นมาสวยเลยครับหักกลับมาให้บิวเน้นๆแล้วครับโอ้บอลมันเบาไปด้วยเลยครับแล้วไม่ตรงกรอบครับพยายามคุมทิศทางแล้วครับบิวคือศาสนพงษ์เนี่ยเลือกบิวนะครับก็หมดเวลาการแข่งในครึ่งเวลาแรกนะครับวีโว่ไทยลีกนัดที่25นะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดตามหลังหนองบัวพิทยา FC อยู่0ประตูต่อ2เกมครึ่งหลังเริ่มนะครับหนองบัวพิทยา FC ในชุดสีขาวนะครับเริ่มต้นครึ่งหลังก่อนจิรพันธ์หลอกสวยครับจิรพันธ์เข้ากรอบเขตโทษแล้วปั่นด้วยขวาบอลหลุดกรอบออกไปแฮมิลตันให้เลยสันเทียมราชเลอสันได้ยิงดีดๆแม่บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้เน้นไม่พอครับเลอสันเทียมราชครับมามูดอาฮัดดาครับเอาชนะเอฟซันได้มามูดจิ้มหมาแล้วได้ใส่ลูกที่3-0เลยครับโอ้โหได้ตีปีกแล้วครับจิรพันธ์ผาสุขขันมามูดเนี่ยเบียดเอาชนะเอฟซันแล้วดีดมาให้จิรพันธ์ผาสุขขันครับรอจุดนัดพบเลยครับแปลเข้าไปง่ายๆครับเอาไม่อยู่นะครับเอฟซันพาติซิโอเนี่ยเบียดแล้วเสียเหลี่ยมให้มามูดเปิดมาโอ้โหตัวประกบไม่มีด้วยครับจิรพันธ์ผาสุขขันวิ่งมาแปลง่ายๆเลยครับมีกิติพัฒน์วงสมบัตินะครับที่พยายามจะตามมาครับแต่ไม่ทันแล้วนี่กิติพัฒน์น่ะที่ได้รับใบเหลืองออกไปแล้วด้วยครับมามูดดาฮัดดาได้ยิงลูกนี้อ้าวเป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหเนี่ยเบียดกันอยู่กับศาสนพงษ์เหมือนมีมือไปป้ายเล็กน้อยเลยครับเคาะมาจังหวะเนี่ยมามูดกำลังจะง้างยิงแล้วครับมีชนจากด้านหลังเลยครับขอไปดูเองหรือเปล่าครับผู้ตัดสินขอไปดูเองนะครับโอ้ดูหลายๆมุมเลยครับคือมีการปะทะไหมนั่นคือแน่นอนนะครับมีการปะทะกันแต่ว่าถึงขั้นส่งผลให้มามูดดาฮัดดาพลาดลูกนี้หรือเปล่าตรงนี้ต้องอยู่ที่คุณพินิจของชัยฤกษ์งามสมนะครับดูมาเรียบร้อยครับชัยฤกษ์งามสมไม่ให้เป็นจุดโทษครับก็อะไรครับอย่างที่เห็นกันเลยครับเป็นการชนที่ไม่ได้รุนแรงนะครับมีปะทะกันเล็กน้อยเท่านั้นครับสถาพรครับวางให้กับเอรัมซี่เอ้าเอฟซันจับบอลพลาดแฮมิลตันครับแฮมิลตันโซเรสจริงลูกนี้ติดเซฟไพโรจน์ครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับมีมือเนี่ยไปกระแทกอย่างนี้ครับเกี่ยวหลบแล้วจะยิงด้วยซ้ายครับโอ้แฮมิลตันสารัตครับต้องเปิดด้วยซ้ายเข้าไปโอ้แล้วเอาแล้วครับได้เก็บตกยิงก็ต้องตัวกิติคุณแจ่มสุวรรณอีกแล้วครับโอ้เท้าซ้ายข้างถนัดของกรกฎด้วยครับสหรัฐกัญญาโรจน์มีโอกาสได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
สรัตยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับไล่มา 1-3 ครับโอ้เฉียบขาดจริงๆครับสารกัญญาโรจน์ฟรีคิกจังหวะนี้เป็นมุมเดียวกับที่เกือบเอาชนะกิติคุณได้ในจังหวะก่อนหน้านี้นะครับได้ประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเนี่ยครับโอ้โหยิงก็ต้องบอกว่ายิงแรงด้วยครับระยะก็ค่อนข้างใกล้ครับคือระยะทำการของสารัตเลยครับโอ้ปัดโดนนะครับแต่ว่าด้วยน้ำหนักนะครับทดครบแล้วนะครับ4นาทีชิดชัยครับตัวสำรองที่มาลงมาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับหนองบัวพิชยา FC นะครับบุกมาเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้ถึงถิ่นครับ3ประตูต่อ1ครับวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณสรัญญูนราคุณรัศมีผมอนันต์รุ่งวาและทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสได้ครับสวัสดีครับ